การเปิดรับสมัครนายกอบจนครศรีธรรมราชวันแรกก็มีทั้งอดีตนายกอบจที่เพิ่งจะลาออกก่อนหมดวาระได้มาสมัครอีกครั้งส่วนผู้ท้าชิงนะคะก็เป็นอดีตประธานหอการค้าและอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการเปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นครศรีธรรมราชหลังนางกนกพรเดชเดโชอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้ลาออกก่อนหมดวาระเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาสมัครอีกครั้งในชื่อทีมพลังเมืองนครได้เดินทางมาเป็นคนแรกค่ะก่อนเวลาเปิดรับสมัครจากนั้นนางสาววรินทร์ชินวงศ์อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชและอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งมาในชื่อทีมนครเข้มแข็งได้มาถึงก่อนเวลารับสมัครเช่นกันก่อนที่จะมีการจับสลากซึ่งนางกนกพรนั้นได้หมายเลข1ส่วนนางสาววรินทร์ได้หมายเลข2นางดุษฎีจันทร์พุ่มผู้อำนวยการเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมดำเนินการเลือกตั้งแล้วเดิมมีแผนเตรียมเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.เมื่อถึงหมดวาระพร้อมกันแต่เมื่อมีการลาออกจึงต้องมีการปรับแผนบริหารจัดการใหม่ค่ะส่วนบรรยากาศการรับสมัครก็มีทั้งผู้สนับสนุนทีมพลังเมืองนครโดยมีส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับมวลชนมาให้กำลังใจอย่างคับคั่งเช่นเดียวกับนางสาววรินทร์ชินวงศ์ก็มีผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเช่นกันค่ะ